ครับสวัสดี The People ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องออนไลน์นะครับจากอีพีโซดหรืออีพีที่ผ่านมาเราพาทุกท่านไปที่บ้านแม่กลางหลวงหมู่17เป็นอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่เขาเรียกว่าเป็นหมู่ที่17กลางหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วพอไปไม่ไกลนะโซนนี้จะเป็นนาขั้นบันไดหมดเลยนะเข้าไปง่ายมากเพราะว่าไม่ได้เข้าไปไหน อยู่ติดถนนเลยเข้าไปในหมู่บ้านนิดเดียวนะคืออาณาบริเวณเนี่ยก็ไม่แพ้บ้านป่าคงเปียงเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยความว่าเขาเรียกว่ามันอยู่กระจัดกระจายน่ะแต่บ้านป่าคงเปียงเนี่ยมันจะทั้งเคิร์ฟดอยเลยไงทั้งเคิร์ฟดอยแล้วยุ่มไว้ด้วยกันน่ะมันก็เลยดูยิ่งใหญ่กว่าแต่ปริมาณของนาขั้นบันไดปริมาณอะไรต่างๆเนี่ยก็พอกันนะครับจากหมู่17บ้านแม่กลางหลวงขึ้นไปยอดดอยอินทนนท์เนี่ย20กิโลเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมก็จะดึงบึงขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวขึ้นไปละกันเนาะนะครับก็ตามที่บอกผมจะไม่ถ่ายหน้าปัดจะไม่บอกว่าต้องใช้เท่านั้นเท่านี้เพราะทั้งหมดทั้งมวลท่านต้องฝึกทักษะหรือสกิลของท่านเองนะเพราะว่าสถานการณ์แต่ละครั้งต่างกันเพราะวันนี้ฝนตกท่านดูหน้าปัดได้นะว่าฝนมันตกถนนลื่นนะครับก็พลิกแปลงตามสถานการณ์นะครับรถที่ควรจะเที่ยวอย่างแบบนี้มากที่สุดก็คือ 4S Full Time นะครับถ้าเอาแบบปลอดภัยที่สุดเพราะกลุ่มนั้นก็จะมี Traction Control นะครับกันล้อเขาเรียกอะไรล้อไหม้นะเวลาท่านเหยียบแล้วล้อมันฟรีมันไหม้มันลื่นเนี่ยพวกนี้มันจะชะลอแล้วก็ท่านสามารถฝ่าอุปสรรคขึ้นไปได้ง่ายกับอีก2ก็คือ stability control ก็คือเหมือนกิมบอลน่ะรักษาเสถียรภาพของรถให้คงตัวไม่ให้เสียหลักนะครับ2ตัวเนี้ยก็ไม่ว่าจะเป็นขับ2ขับ4เนี่ยถ้ามีมันก็จะช่วยได้เยอะแต่ถ้ามี CS full time เนี่ยการปีนเขาการปีนดอยนะครับก็ขอยืมคำของพี่วิเชษมาแล้วกันดร.วิเชษนะแกชอบบอกว่าไม่มีนักปีนเขาคนไหนเนี่ยปีนได้ด้วยขา2ขาของเขาตลอดนะครับนักปีนเขาที่ดีจะต้องปีนทั้ง4ทั้ง4เท้าอ่ะ2มือ2ขานะครับประมาณนั้นสลับกันไปอันนั้นคือดีที่สุดปลอดภัยที่สุดอันนี้เอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็การขึ้นดอยสูงชันคดเคี้ยวการขึ้นเนี่ยมันง่ายๆเลยก็คือเหยียบไปให้ถึงแรงม้าแรงบิดที่สูงสุดของรถคันนั้นมันก็จะไปได้นะครับสำหรับ NAก็คือพวกไม่มีเทอร์โบนะครับก็ต้องเร่งเล่าให้ถึงนะครับกลุ่มที่มีเทอร์โบมีอะไรไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่กลัวแต่ว่ากดคันเร่งเกินไปแล้วล้อมันฟรีนั่นแหละกลุ่มที่ไม่มีแบบ traction control นะครับแต่ถ้ากลุ่มมีไม่มีปัญหาเหยียบให้ตายมันก็ไม่ฟรีนะครับมันก็จะตัดแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับ traction control ก็มีลิมิตของมันเหมือนกันนะครับถ้าเกินลิมิตมันก็ไม่ตัดให้นะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับการเตรียมรถเตรียมความพร้อมมาขึ้นดอยขึ้นอะไรก็ดูเรื่องของเหลวนะครับก็ใช้เกรดดีๆอะไรดีๆนะครับด้านหน้านะก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งชาก็จะเจอด่านจุดที่2แล้วก็ขึ้นข้างบนจุดนี้มีจุดเดินป่าเยอะๆครับจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินป่าก็จะมีเดินลัดเลาะไปตามน้ำตกตามลำธารต่างๆเนาะนะครับตามที่บอกการดูรถอะไรรถเที่ยวดอยเราเคยทำคลิปไปแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ว่าอะไรยังไงนะครับเบรกเนาะก็อาจจะเพิ่มที่แบบถ้าแบบท่านแบบไม่ได้มาตรฐานตามมอกรน่ะท่านก็ควรจะเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ครับบ้านขุนกลางขุนวางไม่วางไม่วินนะครับออกขวาไปตรงนี้ที่เราเคยทำคลิปรีวิวนะครับทางลัดหรือท่านจะหลีกเลี่ยงทร1009ว่ารถมันติดเป็นอะไรท่านก็เลี้ยวขวาไปตรงนี้หรือท่านลงดอยมาท่านก็เลี้ยวซ้ายเพราะวิ่งไปอีกนิดนึงก็จะเจอนะครับเป็นจุดตรวจจุดที่2นะครับสำหรับขึ้นดอยอินทนนท์แล้วนะครับแกหลายอย่างมากก็ข้างบนนะครับสังเกตว่ามีหมอกมีเหมยนะครับประมาณนี้นะโอ้คลุมไปด้วยฝนทั้งฝนทั้งหมอกทั้งเหมยแล้วครับเพราะว่ามาเต็มละกิ่วแม่ปานอาจจะไม่ได้เดินนะครับผมอาจจะแบบฝนมันลงอ่ะเนาะก็พาชี้ทุกท่านดูแล้วกันกิ่วแม่ปานต้องเดินนะครับเดินทางตลาดมงนี่ก็เป็นตลาดมงเป็นระยะก็ปากกาเกยอก่อนแล้วก็มามงเนาะ
ก็แกก็เล่าบรรยากาศของการทำงานศพไม่มีมีดอยผาตั้งเลยผาตั้งตรงนี้เลยผาตั้งที่เราถ่ายขึ้นมาจากบ้านแม่กลางหลวงนั่นแหละที่จะเห็นผาตั้งๆนั่นแหละครับก็สามารถเดินเข้าไปจุดชมวิวได้นี่แหละครับเมืองในฝันก็คือจอมทองครับไม่ธรรมดานะนะครับเป็นจริงที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะดอยอินทนนท์นะจะบอกไว้ก่อนหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะครับเจอ NA เวลาเขาขึ้นดอยหนักๆขึ้นอะไรเนี่ยเขาก็จะดรอปลงมาแต่ว่าเขาถามว่าแรงบิดแรงอะไรเขาเยอะไหมเขาไปได้แต่ต้องเร่งให้ถึงนะครับคือถ้าอยากเที่ยวทางภูเขาหรือเอาโอเวอร์ออลที่สุดพยายามหารุ่นที่มันมี CS Full Time ถ้าจะสบายใจที่สุดโซนนี้ตกนานแล้วนะตั้งแต่เราขึ้นมาเนี่ยชุ่มฉ่ำเดี๋ยวไม่รู้ไม่แน่นะเดินไปถึงกิวแม่ปานอาจจะไม่มีฝนแล้วก็เจอทะเลหมอกอาจจะได้เดินก็ได้นะไปมาอาจจะชิวๆกันอยู่แถวนี้ตลอดเลยก็ได้ครับเห็นหมอกแล้วถ้าโซนนี้หมอกถ้าเราขึ้นไปบนดอยเนี่ยเหนือด้านซ้ายนะเป็นจุดชมวิวตรงนู้นมีแดดอะคิดดูตรงนี้มันต้องตรงนี้มันต้องมีหมอกอยู่แล้วแม่เพราะว่าขึ้นไปมันก็ต้องไปทะเลหมอกกันใช่แล้วมาระวังนะครับเห็นทางลื่นๆเงาๆแบบนี้แล้วนึกถึงคันส้มเลยแต่เอาคันนี้มาก็ดีครับแรงบิด350เนี่ยมันก็ไม่ถือว่าแรงอะไรมากมายก็กดมันเนาะมันยากมากที่จะล้อฟรีเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่แรงนะไปได้ครับแต่เร่งให้ถึงไม่ใช่ว่าไม่แรงผมขึ้นเกียร์3นะครับเครื่อง 2,000 รอบเองแต่ถ้าเราไต่อันนี้แบบนี้มากๆเนี่ยระวังความร้อนเราจะขึ้นนะดูด้วยพยายามเร่งรอบให้ใกล้ๆแรงบิดสูงสุดเข้าไว้ให้ดีแต่นั่นอาจจะดีที่สุดจะปลอดภัยที่สุดขึ้นดอยไม่ยากครับอันตรายตอนลงดอยอย่างหาขึ้นดอยนี่คือเร่งพยายามเร่งให้ถึงแรงม้าแรงบิดพยายามศึกษาแล้วจำโดยคร่าวๆไว้ไม่ถึงขนาดต้องท่องนะว่าเกียร์ไหนนะครับระบบเขาเรียกอะไรเนี่ยย่านความกว้างของรอบเครื่องมันไประหว่างกี่รอบถึงกี่รอบเกียร์2เกียร์1เท่านี้เกียร์นี้เกียร์2เท่านี้เท่านี้เกียร์3เท่านี้เท่านี้นะครับท่านใช้ประมาณนั้นน่ะเครื่องไม่ฮีทแน่นะครับก็คือฮีทยากมากหรือการจะปีนเขาขึ้นเขาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องฝ่าหมอกตรงนี้ขึ้นไปเพื่อขึ้นไปยอดดอยนะครับตรงนี้น่าจะเกิน 1,000 เมตร 1,000 กว่าเมตรละนะครับน่าจะ 1,600-1,700 นะครับเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปที่ 2,400-2,500 นะครับขึ้นไปอีกครึ่งนึงเลยนะฮะจากด่านที่2เดี๋ยวด่านที่2อยู่ข้างหน้านะครับตามที่บอกก็คือจ่ายค่าบัตรโดยสารจ่ายทีเดียวนะครับจะไม่ได้ดีช้างดอยแม็กดีแม็กดอยช้างนี่ขึ้นสัก4ครั้งได้ละคันดำก็เคยขึ้นนะคันดำน่าจะขึ้นน้อยกว่าครั้งนี้2ครั้งเมฆออกมาล้อเล่นนี่เป็นไรนะครับพระทงพระธาตุอะไรต่างๆท่านก็มาดูเอาได้เนาะเราก็ไม่ได้พาทุกท่านไปนี่ครับนี่ตามที่บอกนะคลอ1192เลี้ยวซ้ายไปอีกไม่กี่กิโลนะครับต้องมีความเขาเรียกอะไรล่ะสนุกชอบทางภูเขาประมาณนึงแหละนะครับท่านถึงจะสนุกไม่งั้นท่านจะเครียดมากอันนี้คือด่านตรวจจุดที่2นะครับตอนนี้อยู่ที่1667เมตรจากระดับน้ำทะเลจนตรงด่าน
สกัดด่านที่2 2นะครับตรงนี้ก็ตีสัก9เมตร9กิโลกว่าตีสัก10กิโลเลยขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับฝนตกแบบนี้แหละไม่รู้กล้องบนจะเห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเล่าสู่กันฟังแล้วกันก็ส่วนนี้ระวังตัดข้ามถนนด้วยนะนะครับก็เป็นป่าตรงนี้พอควรเลยแหละโอ้เปิดตึ๊บนี่นะครับมือตึ๊บนะครับเปิดไฟใส่หมวกนะครับมองอะไรบนเห็นเลยตำบลบ้านหลวงเนาะอันนี้ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าแล้วครับมีไฟก็เปิดไฟมีตัดหมอกก็ตัดหมอกตอนนี้คันนี้หลอดไฟตัดหมอกขาดถ้าเบรกไม่ดีอะไรไม่ดีเนี่ยขาลงมีเฟดนะครับบอกก่อนไม่ว่าท่านจะใช้เอนจินเบรกอะไรขนาดไหนประมาณไหนนะถ้าเป็น NA เป็นอะไรก็ค่อยๆใส่ครับไม่ต้องใจร้อนใครเขาแซงก็ให้เขาแซงไปถ้าจังหวะดีนะครับมีที่กว้างๆอย่างเงี้ยก็หลบซ้ายนิดนึงนะไม่ต้องขนาดหลบเลยหลบชิดเส้นขาไปเนี่ยเขาก็แซงได้แล้วครับเพราะถนนกว้างนะถ้ามาไต่ตามกันมันก็เสี่ยงกันมันก็จะค่อยๆไปออกแบบถนนได้ดีครับมารู้ตัวอีกทีก็ 2,000 กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลมันก็จะไป 8% เรื่อยๆแต่ไม่มีป้ายบอก 8% อะไรยังไงนะรู้ตัวอีกทีก็คือถึงแล้วนะครับถึงกิ่วแม่ปานฝนอยู่ที่กิ่วแม่ปานก็จะเป็นจุดพักรถที่ดีได้จุดหนึ่งจุดที่ชันที่สุดก็คือก่อนถึงคิวแม่ปานนี่แหละครับดูถนนทางมองไม่เห็นเลยนะครับผมแช่ไว้ที่ 3,000 รอบเลยนะครับแล้วก็ความเร็วอยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเมฆหมอกอย่างนี้มองไม่เห็นนะครับให้มองเส้นเหลืองคือเส้นกลางไว้นะครับแล้วเห็นใกล้ๆค่อยหลบอันนี้คือคิวแม่ปานนะครับค่าความสูงอยู่ที่ 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วนะนะครับให้ดูเส้นเหลืองเป็นหลักอย่าไปดูเส้นขาวมีโอกาสตกตลอดนะครับตกจากเส้นขาวนี่จบเลยแล้วก็ถ้าเห็นคันหน้าเข้ามาในระยะที่หลบได้ก็ค่อยหลบนะครับประมาณนี้ค่าความสูงอยู่ที่2112เมตรนะครับก็จะมีพระมหาธาตุที่แบบชื่อยาวๆหน่อยนะสองท่านละกันอยู่ตรงนี้นะครับเลี้ยวเข้าไปด้านซ้ายมองอะไรไม่เห็นมองอะไรไม่เห็นจะแผนให้ดูก็ไม่ได้แล้วมันมืดแผนก็ไม่รู้จะแผนให้ดูอะไรมีตะหมอกเต็มเลยนะครับอุณหภูมิด้านนอกนะครับ17องศาเซลเซียสดูจากหน้าปัดของดีแม็กดอยช้างนะครับทัศนวิสัยอยู่ประมาณ20เมตรได้เนาะไฟลางๆเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ควรเปิดไฟหน้านะเปิดไฟหลีเลยนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานจะอยู่โซนนี้ขึ้นไปแล้วนะครับด้านซ้ายมือนี่นะนี่นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปนะครับนี่ถ้าจะเดินนะครับพอดีมันเป็นเมฆหมอกมันร้อนเลยมันมองไม่เห็นเนาะมองอะไรไม่เห็นนะครับเดี๋ยวขาลงอาจจะได้เห็นนะครับระดับความสูงอยู่ที่2157นะครับค่อยๆไต่สังเกตเสียงฟรีปั๊มนะก็แรงบีดสูงสุดคันนี้มันจะอยู่ที่ 3,500 ขึ้นไปเนี่ยถ้าเร่งไปถึงตรงนั้นถ้าไม่ต้องห่วงว่าฮีทเครื่องจะฮีทเลยนะครับค่อยๆไต่ไปพยายามเร่งให้ใกล้ๆ 3,000 ไว้น่ะสบายมากนะครับถ้าต่ำกว่านั้นนะมีโอกาสเครื่องร้อนเครื่องนี้ได้อ
อุปกรณ์สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือสมาร์ทเกจนะครับท่านสามารถดูอุณหภูมิน้ำยาหล่อเย็นได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับแตะร้อยเมื่อไหร่ท่านก็หาจุดพักหรือเร่งขึ้นแต่นี่คุณจะเปิดไฟมานะมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยนะครับอย่างน้อยไฟมันก็แทรกแสงหมอกมาได้อันนี้ทัศนวิสัยที่ไม่ถึง10เมตรนะประมาณ5เมตรเลยนะครับมองผ่านกล้องไม่รู้จะยังไงนะแต่มองตาเปล่าเนี่ยแทบอะไรไม่เห็นเลยครับสูงเลยเมฆหมอกมาล้อเล่นอยู่ข้างทางกันเลยทีเดียวอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นแล้วล่ะมาแบบจริงจังเลยจังเลยนะครับถ้าเป็นอีโคคาร์นะครับก็จัดเกียร์1เหลือเกียร์2รอบ 3,001 3,002 ไปเรื่อยๆนะจุดนี้เป็นจุดตั้งแต่กิ่วแม่ปานถึงยอดดอยเนี่ยประมาณ 4-5 กิโลถือว่าชันสุดๆก็จัดประมาณนั้นครับท่านไปเรื่อยๆไม่ต้องใจร้อนดีเซลความเร็วเทอร์โบถ้าเขาเร่งเขารีบร้อนให้เขาแซงไปท่านค่อยๆไปเอาแบบปลอดภัยหายห่วงดีกว่านะครับประมาณนี้นะคันหน้าเขาก็คงใส่เกียร์2แล้วค่อยๆไต่ขึ้นนะครับประมาณนี้ก็อาจจะดูช้าหน่อยนะนี่มันได้ไม่ต้องห่วงพยายามจะใส่เกียร์สูงนะแม้ว่าเครื่องท่านจะไหวจะอะไรเพราะว่าโอกาสฮีทมีสูงนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ชันมากนะครับพยายามอยู่ราวๆ 3,200 ปลอดภัยที่สุดนะครับหรือแตะ 3,000 ถ้าดีเซลความเร็วเทอร์โบจุดนี้จะสบายมากขอดูดาวแห่งชาติอยู่ตรงนี้ครับพอดีไปดูโรงคั่วกาแฟมาเนี่ยตัวหอมไปหมดเลยผมตอนนี้กินกาแฟเต็มตัวเลยใช่นะครับนะครับแตะให้มันอยู่ 3,000 ตลอดท่านไม่ต้องกลัวว่าขึ้นไม่ไหวนะครับถ้าเกียร์3มันไปไม่ถึง 3,000 ก็ลงมาเกียร์2นะครับแต่ถ้าดีเซลความเร็วเทอร์โบคงไม่ต้องถึงเกียร์1แต่ถ้าอีโคคาร์ท่านอาจจะต้องซัดเกียร์1ขึ้นไต่ 3,500 3,200 ไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะนะครับถ้ารอบท่านไม่ถึงนะครับมันขึ้นไม่ได้หรือถ้ารอบไม่เลยที่กำหนดในคู่มือว่าแต่ละเกียร์รอบเท่าไหร่เนี่ยกินคัดไม่เหม็นแน่นอนครับแต่ถ้าเกินเมื่อไหร่ในเรื่องครับถามว่าแต่เหยียบขึ้นถึงสีแดงได้ไหมได้นะแต่ว่าได้แล้วก็เหมือนท่านแบบสปีดแล้วท่านก็ต้องรีบลดลงมานะไม่งั้นเหนื่อยนะนะครับถนนโซนนี้ก็เริ่มพังกันเนาะก็นักท่องเที่ยวเที่ยวทั้งปีนะครับนี่มาดูตอนทัศนวิสัยที่แย่สุดๆของดอยอินทนนท์เป็นยังไงบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับก็ไม่แนะนำให้เรียนแบบจะต้องวิ่งแบบผมนะนะครับจักรยานแต่ละคนแต่ละอย่างนะต่างกันนะครับเปิดไฟได้เปิดนะช่วงที่ชันที่สุดคือช่วงจากกิ่วแม่ปานขึ้นมาที่บนยอดดอยนี่แหละครับมันชันสุดนี่ตามนี้แหละอาจจะได้แค่รีวิวเส้นทางเลยเนาะฝนตกก็เส้นนี้เป็นเส้นทางจักรยานด้วยนะท่านผู้ชมนะระมัดระวังจักรยานด้วยสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันครับเห็นไหมครับพูดปุ๊บก็เห็นเลยนะครับเขาจะนิยมเอาจักรยานมาโดยเฉพาะช่วงวันหยุดแล้วก็ไม่มีตีเส้นแบ่งเลนหรือแสดงอะไรเป็นพิเศษว่ามีจักรยานนะก็นั่นแหละให้รู้ว่ามีจักรยานแล้วกันข้างบนนี้มีร้านค้าสวัสดิการของดอยอินทนนท์นะครับให้ทุกท่านดูด้านซ้ายเนี่ยไปก็จะเป็นหอบังคับการบินอ้าวยินลี่ไม่ใช่หอบังคับการบินเป็นสถานีรายงานสภาพอากาศนะครับก็จะวนเลยแล้วกันเนาะมันฝนตกหรือจะเข้าไปดูในข้างในพัสดุไหมไม่ไม่แล้วเนาะนะครับถ้าอยากดูพัสดุดูอะไรให้ดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยพารีวิวนะ
บรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละลมแรงนะข้างนอกลมหมอกปิวฟืบๆเลยนี่นะครับมาทีไรเจอฝนตลอดนี่นะครับร้านขายของที่ระลึกร้านขายเนี่ยถ้าจะเดินไปเที่ยวสถูปก็นี่นะขึ้นตรงนี้นี่ครับเดินสักประมาณ500เมตรครับประมาณนี้นะก็เล่นออกก็มาล้อเล่นอยู่ข้างทางนะฮะประมาณนี้ก็พอจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้นะครับพาทุกท่านขึ้นมายอดดอยอินทนนท์ในทัศนวิสัยที่แย่ๆที่สุดเนาะต่อไปเดี๋ยวจะรีวิวขาลงครับจะพบตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิ้นงูทัวร์ออนไลน์ความสุขที่การปล่อยวางความรู้การแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย